ัญหาสุขภาพคือเหตุผลหลักที่ตัดสินใจเข้าโปรแกรมบอดี้คีไปหาหมอก็แพทย์ก็แนะนำให้ลดน้ำหนักเพราะก่อนหน้านี้น้ำหนักก็อยู่ประมาณ70กิโลก็พยายามอยู่หลายปีน้ำหนักก็ทรงๆนอกจากไม่ลดแล้วขึ้นอีกต่างหากเห็นภรรยาเข้าโปรแกรมบอดี้คีลดน้ำหนักได้ง่ายๆก็เลยตัดสินใจเข้าโปรแกรมบอดี้คีด้วยอุปสรรคอย่างอื่นในการลดน้ำหนักแทบไม่มีเลยครับนอกจากกับตัวเองไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่กับโปรแกรมบอดี้คีนะครับเพราะปกติเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยอยู่แล้วควบคุมอาหารนะครับทานวันละ2มื้อออกกำลังกายสม่ำเสมอยังลดไม่ได้เลยโปรแกรมนะครับจะให้กิน3มื้อแล้วจะลดเนี่ยก็เลยไม่มีความมั่นใจครับแต่ว่าเห็นภรรยาเนี่ยเขาลดได้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับก็เชื่อภรรยาทานไป3วันไปชั่งน้ำหนักดูก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับใน1เดือนนะครับลดไปได้ถึง 7-8 กิโลกรัมอึ้งไปเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ครบโปรแกรมนะครับ60วันก็สามารถลดได้สูงถึง11กิโลกรัมเลยครับหลังจากลดน้ำหนักได้นะครับก็มีคนมาถามว่าไปทำอะไรมาถึงผอมก็บอกว่าเข้าโปรแกรมบอดี้คีเขาบอกถ้าเขาอยากจะผอมแบบนี้ด้วยสุขภาพดีแบบนี้ด้วยเนี่ยต้องทำอย่างไรผมก็โทรตามอัพไลน์เลยครับอัพไลน์ก็มาจัดการพูดแป๊บเดียวก็ตัดสินใจเข้าโปรแกรมบอดี้คีด้วยแล้วก็เอะใจเอ๊ะทำไมง่ายจังปกติเราก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและความงามอยู่แล้วรู้ว่ามูลค่าทางการตลาดค่อนข้างเยอะก็เลยเห็นลู่ทางว่ามันเป็นไปได้ทีนี้ถ้าอยากทำเองเนี่ยต้องทำยังไงเพราะว่าเราก็เกรงใจอัพไลน์นะครับว่าไม่ต้องมาเองอย่างเงี้ยต้องทำยังไงอะไรก็บอกว่าให้มาเรียนก่อนก็เลยตัดสินใจมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและก็ธุรกิจไปพร้อมกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกไปทำการตลาดด้วยตัวเองเลยครับสิ่งที่ได้จากแอมเวย์นะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาเป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้กลับมาอีกแล้วเป็นเรื่องที่มีความสุขมากแล้วก็เมื่อเราทำธุรกิจแอมเวย์ประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจระดับเพชรเราก็ได้รับเรื่องของเงินนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวสิ่งที่ได้นอกเหนือจากนั้นก็คือการได้มีมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้คนช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีสุขภาพดีและประสบความสำเร็จซึ่งความสุขเหล่านี้มันมีค่ามากกว่าความสำเร็จใดๆครับ